ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอันนี้ทวนนิดหนึ่งสำหรับคนที่พลาดการรับชมคำพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีในเบรกแรกนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดจะมีน้องทีมงานนะครับนำข้อมูลในส่วนนี้เอาไปลงไว้ให้นะครับกติกาทวนซ้ำอีกหนึ่งรอบสำหรับการตอบคำถามสดๆในช่วงนี้ครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้นะครับ2หมายเลข024960493-4ว่ากันต่อยาววันนี้ผมตั้งใจจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับคุณจารุวรรณวันที่21 ตุลา 27เวลา16:43 นภูเก็ตดวงโดยรวมอภินิฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาเรื่องงานโอ้โหเอาใหม่นะฟังให้ดีอังคารดวงเดียวของคุณเนี่ยในแง่ของทักษะจรปีนี้เสียซึ่งมันสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินงานความรักแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุฟังแล้วอย่าตกใจก็ให้ระมัดระวังงานก็ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีปัญหากับบุคคลที่อยู่แวดล้อมความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่มีระยะห่างกันบ้างส่วนในแง่ของการเงินเนี่ยเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาให้คุณนะครับซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระภิกษุสงฆ์รวมถึงตัวคุณเองนั้นไปบริจาคโลหิตหรือว่านะครับทำฟันขูดหินปูนก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาครับคุณไม่ได้บอกชื่อนะครับเกิดวันที่6/11/22เวลา8:00 ถึง 9:30ลัคนาอะไรอย่างนี้คาบเกี่ยวอยู่แล้วครับมีโอกาสเป็นได้มากกว่า1ราศี1:30เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่จริงอย่างที่ผมพูดนะครับคุณมีโอกาสเป็นได้ทั้งลัคนาเดี๋ยวนะ8:30 ถึง 9:00โอเคครับยังอยู่ในกรอบของพิจิกอยู่นะแสดงว่าองศาในช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยก็โอเคครับอย่างนี้พิจิกก็ตอนนี้อิทธิพลของเสาที่ทับดวงชะตาราหูก็ยกเข้าสู่เรือนงานด้วยนะครับฉะนั้นปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายถ้ามีโอกาสนะครับได้ให้ชีวิตสัตว์เนี่ยครั้งละ10 ตัวก็ขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้เป็นอย่างไรแต่ความรักถ้ามีคู่ครองผมใช้คำว่าจืดจางเบื่อหน่ายก็ได้นะมีโอกาสจะพลิกผันต้องประคับประคองแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณยังโสดปีนี้คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตำหนิครับเอสเมสต่อมาคุณเดียตอบแล้วจ้ะต่อเลยครับคุณสุวัฒน์7/44เวลา15:42สายอาชีพดีหรือไม่วันเสาร์อย่างนี้น่าจะเป็นผู้ชายอยู่แล้วนะคือสายอาชีพก็ต้องดูว่าจะเรียนหน้างานอะไรการศึกษาแบบไหนถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกอินสตรูเมนต์พวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกไฟฟ้ากำลังเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มช่างไฟพวกนี้ดีแต่ต้องเน้นงานซ่อมงานซ่อมเป็นหลักอีกอย่างนึงฮะถ้าเป็นสายอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกเป็นเทคนิชเชียนในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้นะฉะนั้นในกลุ่มนี้ถ้าสนใจก็ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกกลุ่มนึงที่เด่นและถ้าเกิดมีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอาหารการกินโดยตรงทุกวันนี้มีนะครับคณะที่เปิดสอนหรือแม้กระทั่งทางศิลป์พวกดนตรีศิลปะการแสดงรวมไปถึงพวกไฟแนนซ์การเงินแต่มีเงื่อนไขในกลุ่มหลังที่ว่านี้ควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นถือว่าสมรูปตัวครับต่อเลยจ้ะ25/11/21 ขออภัยครับ25/11/21นะครับวันเสาร์เวลา10:47ทำบุญเสริมอะไร
ของคุณปีจรเนี้ยย่าง38นะครับย่าง38ก็เน้นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะทำเดือนละครั้งได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ปีนี้ให้หาพวกทองหยองมาสวมใส่เล็กๆต่างหูแหวนก็ได้ด้วยความระมัดระวังครับต่อเลยจ้ะคุณปุญยิสา7 มีนา 18เพื่อความสะดวกนะครับแต่ละท่านขออนุญาต1 SMS ต่อ1หรือ2คำถามเต็มที่นะจะได้รันให้เร็วและทุกคนจะได้รับการตอบคำถามครบถ้วนนะครับ7มีนา18เวลา 8:15 น.การงานกระโชคลาภเป็นอย่างไรงานทายดีนะดาวการเงินก็สวยแต่ว่ามันมีเกณฑ์สร้างหนี้นะมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะฉะนั้นบริหารให้ดีนะครับแต่งานทายดี2ปีเลยแต่เกณฑ์ในการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เด่นครับเลขทะเบียนรถเนี่ย67สุกสอเป็นเส้นศัตรูใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนคู่หน้าเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับนะ1คำถาม1 SMS ต่อ1ถึง2คำถามนะครับทุกอย่างจะได้รันให้เร็วต่อเลยครับคุณณัฐพงศ์18ตุลา35เวลาเที่ยงนะครับการงานกระทำอาชีพอะไรดีพุทธเป็นสีมหาอุดพุทธก็ชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบนิเทศก็เรียนวารสารหรือว่ารัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้หรือว่าทำพวกงานแปลพวกทรานสเลเตอร์เลขานุการพวกนี้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เด่นฝากไว้พิจารณาครับก็ถ้าถามอาชีพถ้าเรียนจบแล้วก็งานด้านการขายนั่นแหละ7ธันวา16เวลา 17:00 น.-18:00 น.ลัคนาราศีอะไรรบกวนบอกจังหวัดเข้ามาด้วยครับ SMS ต่อมาต่อเลยครับคุณภัทราพร6เดือน6 33เวลา 10:00 น.-11:00 น.นะครับตรงกับวันพุธถ้าไม่ใช่พุธส่งคำถามเข้ามาใหม่นะครับงานเงินความรักเป็นอย่างไรย่าง26และ27เนี้ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีกาลีสัมพันธ์ถึงแล้วมันเชื่อมเรื่องเงินด้วยล้อกันเลยตอนนี้เน้นทำในเรื่องของแสงสว่างให้คุณซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ถวายวัดนะครับให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนหลังวันเกิดเนี้ยเน้นเรื่องน้ำซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์บริจาคเงินสร้างแท้งน้ำสร้างเขื่อนสร้างฝายพวกเนี้ยนะครับอันนี้ทำหลังวันเกิดความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะของคุณนะล้อกันหมดทุกเรื่องปีไหนดีดีหมดปีไหนแย่มีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นหลักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้ง3เรื่องราวครับคุณกัญญาพัก18กรกฎาคม23เวลา10โมงนครนายกลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้ก็เงินทองก็อาจจะฟลอร์หน่อยนะพฤหัสจรอยู่เรือนงานแต่เดี๋ยวก็จะย้ายกลับเข้ามาสู่ราศีเกิดแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายและประเด็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของราหูเนี่ยยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมานะฉะนั้นช่วงนี้ระวังอารมณ์นะระวังปัญหาสุขภาพระวังในเรื่องของสภาพคล่องอย่าเชื่อใครง่ายจนเกินไปนะมองอะไรใช้เวลาหน่อยก็ดีครับต่อเลยจ้ะคุณชัย14สิงหา15เวลา 5:00 น.-5:30 น.ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อย่างนี้ถือว่ายังไม่สว่างนะจ๊ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่การงานการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรระวังช่องท้องคุณชัยนะปีนี้อย่าอั้นฉี่ขอไปอย่าอั้นปัสสาวะนะให้ระวังพวกนิ่วนะครับหรือว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับถ่ายเบาของคุณเนี่ยในส่วนของงานภาพรวมปีจอนี้ยังไม่ห่วงผมห่วงหลังสิงหาหลังสิงหาเป็นห่วงทั้งสองเรื่องทั้งในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยต้องรู้จักปรับตัวอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ไม่สบายใจ
นะซ้ำๆเดิมๆเบื่อหน่ายได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะสุนัขแมวจรจัดช่วยช้างกลับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันต่อเลยจ้ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อตาค่ะคุณตาค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยคุยปีที่แล้วค่ะน่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่4ธันวาคม04ค่ะกี่โมงคะเกิด 19.35 ค่ะจังหวัดเกิดวันจันทร์จังหวัดพัทลุงค่ะอยากทราบลัคนาด้วยพัทลุงค่ะสักครู่นะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับคือด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยมักจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นระยะนะหมายถึงว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะจะเป็นทรงนั้นถูกไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะเด่นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอยากทราบว่าดาวจันทร์อยู่ราศีใดคะเพราะว่ามักดูแล้วจะวางราศีกันบ้างราศีตุลบ้างอะค่ะตุลครับตุลนะคะค่ะใช่การงานไม่ดีเลยอาจารย์ทำขายคือขายกล้วยทอดอยู่ค่ะบนรถที่อาจารย์บอกว่าให้แบบจอนบ้างใช่ไหมคะอืมแต่ไม่ดีเลยค่ะอาจารย์บนรถเหรอฮะใช่ค่ะหมายถึงว่าบนรถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยเหรอคล้ายๆรถกระบะอย่างเงี้ยค่ะไม่คืออีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงอะนะคือโอเคแหละอันนั้นปีที่แล้วดูกันส่วนหนึ่งก็คือคงต้องเน้นให้ในเรื่องของจรแต่ว่าในส่วนของถ้าเป็นระยะยาวถ้าทำของกินเนี่ยก็เน้นนอกจากขายเองแล้วเนี่ยอยากจะให้มีลักษณะการเพิ่มจุดขายฝากขายขายส่งก็ได้ค่ะสมมุติถ้าคุณทำแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะถ้าในรถราเนี่ยผมก็คาดหวังว่าคุณจะเน้นในเรื่องของการกลุ่มลูกค้าหลักๆอยากให้เป็นพวกตามตรอกซอกซอยด้วยอ๋อค่ะหรือนะครับถ้าหาสถานที่ตั้งทำเลดีๆปักหลักก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่เช่นอยู่ในตลาดค่ะนะตรอกซอกซอยทำเลดีๆอยู่ในโรงเรียนอยู่ในพลาซ่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่โดยตรงอันนี้จะสมรูปมากขึ้นค่ะแล้วการเงินนะคะอาจารย์สมุดหนี้สินไหมเยอะมากเลยค่ะยังฮะวงกลมตกอยู่ใช่แต่ว่าของคุณก็อย่างที่ผมเรียนนะก็คือพอมีขาเข้าแล้วก็ปีจรเนี้ยยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองติดขัดยังพอวิ่งขอหยิบขอยืมได้นะโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นคือก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดได้แต่ถามว่าจะหมดหนี้หรือยังใช่ค่ะใช่นะอย่าลืมนะนอกจากการจรแล้วผมยังคาดหวังอย่างที่ผมเรียนอ่ะการเข้าตามตรอกซอกซอยหรือว่าถ้าจะปักหลักขายก็อย่าอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ใช้ได้ในตลาดดีใช่ไหมคะใช่ครับหาทำเลดีๆนะขายในลักษณะแบบนั้นจะสมรูปมากกว่าค่ะอาจารย์คะอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์นะคะสามารถที่จะเรียนได้ไหมเพราะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหนอนหนังสืออะค่ะนะคะถ้าผมบอกว่าจะมาประกอบได้ไหมอาชีพถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์เลยนะครับพระรหัสในดวงของคุณสวยค่ะแล้วคุณจะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ด้วยครับค่ะอาจารย์ก็หาเรียนที่ในจังหวัดก็ได้นะลองดูสถาบันวันนี้อยู่กรุงเทพค่ะถ้าอยู่กรุงเทพก็มาเรียนที่สมาคมผมเลยฮะค่ะได้ค่ะมีเบอร์ติดต่อแล้วใช่ไหมครับมีไหมอ๋อมีแล้วค่ะจดไปแล้วค่ะไปเรียนเลยไปเรียนเลยจ้ะค่ะแล้วดวงนี้ได้คู่ดีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวไปเรียนแล้วรู้แต่อยากจะบอกก่อนว่าคู่เนี่ยลงผมใช้คำว่าจะใช้คำว่าดวงนี้ไม่มีคู่เลยก็คงไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะเนาะคบหากันสักระยะหนึ่งก็มักจะต้องแยกย้ายเลิกลากันไปแต่ตอนนี้โยงมรณะจะเป็นทรงนั้นค่ะอาจารย์ไม่ฉะนั้นตรงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็โอเคนะค่ะเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วล่ะค่ะอาจารย์จ้ะค่ะขอบคุณมากนะคะไปทำบุญเรื่องแสงสว่างหน่อยนะปีนี้ทำบุญแสงสว่างค่ะอาจารย์คือความจริงเนี่ย
ดวงอย่างที่บอกนี่หนี้สินนี่ส่วนหนึ่งนะที่ตอนนี้มันทำให้ทุกอย่างแย่เพราะหนี้สินแต่ว่าจริงๆแล้วขาเข้าหรือคนช่วยเรื่องเงินมันยังพอมีถูกไหมเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเดิมเนี่ยไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันทำให้มีปัญหานะพัฒนาสูตรให้อร่อยแล้วก็หาทำเลที่เหมาะสมนะครับค่ะแต่เป็นว่าคือที่มีลูกค้าเข้ามาเขาบอกอร่อยมากซื้อเจ้านี้แล้วจะไม่ซื้อเจ้าอื่นอีกแต่ว่าลูกค้าไม่เพิ่มขึ้นนะคะไม่จริงๆอันนี้ผมถามตรงๆมันไม่ได้ถึงขนาดแย่ถูกไหมแยกส่วนกันนะถูกไหมแยกอาจารย์แยกส่วนกันขายเนี่ยขายได้ถูกไหมค่ะในดวงบอกว่าไม่แย่เมื่อกี้คุณบอกว่าแย่แต่ความจริงที่คุณแย่ตอนนี้แย่เรื่องเงินเรื่องสภาพคล่องปัญหาเดิมถูกไหมค่ะมันเลยทำให้มีปัญหากระทบฉะนั้นอาชีพนี้ขอให้มั่นใจทำได้แล้วก็หาทำเลที่เหมาะสมค่ะตามนั้นแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะปีนี้ไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันถวายพระสงฆ์ควบคู่กับทำบุญเรื่องแสงสว่างค่ะอาจารย์อ้าวไปเรียนซะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะจ้ะอ้าวว่ากันเลยครับคุณประพัฒน์สอน15พฤษภาคม35เวลา 11:18 นวันศุกร์อาชีพกับเนื้อคู่ของคุณตอบไปแล้วครับคุณพระสอนตอบไปแล้วที่บอกว่าจะได้เจอคู่จากแวดวงการทำงานแล้วก็จะเป็นในช่วงอายุย่าง25แต่ช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุจ้ะ SMS ต่อมาครับ SMS ต่อมาครับคุณปุญญิสาตอบไปแล้วครับส่งมาหลายท่านก็ขออนุญาตข้ามนะฮะสำหรับคนที่ผมตอบไปแล้วคุณรัตนาพร6สิงหา38เวลา 11:09 ความรักปีนี้เกณฑ์ความรักเสียนะถ้าโสดให้อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มันมีโอกาสสูงนะที่จะได้เจอคนที่เขากำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตไม่ได้ว่าคำว่ามีตำหนิไม่ได้ว่าแต่มีพันธะอันนี้ต้องระวังถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างก็ดีบางคนแยกห้องนอนนะครับหรือเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆปีจรนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะในแง่ของสภาพคล่องเงินทองก็เช่นเดียวกันนะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนอริก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินไม่ควรให้ใครขอยืมทำบุญเสริมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นั่นแหละครับต่อเลยจ้ะคุณอนัญญา28สิงหาปี89นะครับพุธกลางคืนจะหมดนี้เมื่อไหร่จะมีโชคบ้างหรือไม่คะปีนี้จะเดินจะเหินระวังนะครับคุณอนัญญา1เลยสูงวัยด้วย2อังคารกาลีก็คงจะเตือนในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยนะครับก็เหมือนกันนะให้ไปถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้2คมพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมนะครับไปบริจาคโลหิตด้วยวัยคงจะไม่สะดวกแล้วล่ะก็ให้ทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังส่วนภาระนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตานอกจากที่บอกว่าให้ถวายของมีคมแล้วอีกกลุ่มนึงนะครับให้คุณไปบำรุงค่าไฟฟ้านะให้ไปบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดนะในเรื่องของสภาพคล่องยังเหนื่อยอีกอย่างน้อยก็ประมาณ2 ปีนะปีเศษเพราะปีนี้มันก้าวเข้ามาค้อนหนึ่งละทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยจ้ะ12 กันยา 19วันอาทิตย์เวลา 02:37 ค้าขายอะไรดีดาวศุกร์ในดวงสวยมากนะครับศุกร์สุภะเป็นสีราชาโชคเลยของกินสิ่งสวยงามหนังเกมนะครับไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะหรือว่าพวกร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแต่ว่าถ้าจะทำในช่วงย่าง41นี้ไม่เอานะให้เว้นไปก่อนเพราะเกณฑ์ในช่วงย่าง21ไม่ดีในส่วนของอาชีพนี้จ้ะต่อเลยครับ23 เดือน 8 3316.59 ลัคนาอะไรกทมนี่เองนะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีจ้ะ
ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับถามในเรื่องของหนี้สินจะเป็นอย่างไรวันนี้หลายท่านนะคงจะเตือนนะครับให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะไปทำฟันผุหินปูนไปบริจาคโลหิตซะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ในแง่ของสภาพคล่องคุณว่าตอนนี้คุณเหนื่อยแล้วนะย่าง27เนี่ยกับ28ก็ยังเป็นทรงที่ใกล้เคียงกันไม่ได้ทายให้เสียกำลังใจทายให้วางแผนให้ดีนะครับและช่วงนี้พระราหูเสวยอายุถึงย่าง31ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโตเสนโตวระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาสิชันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับเบรกแล้วเวลาหมดในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าหัวเบรกคงพอมีเวลาที่จะตอบ SMS เพิ่มแล้วก็คุยในเรื่องของการตอบอีเมลนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ